วัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาว FC สุริยารถทุกสวัสดีชาวรถทุกนะครับสวัสดีวัยรุ่นสมุทรปราการด้วยนะวันนี้เราจะพาไปร้านไอติมที่โด่งดังอยู่ใน TikTok นะครับน้องเขาพยายามสร้างตัวตนใน TikTok จนโด่งดังเป็นที่รู้จักได้น่าจะประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะครับกับการขายไอติมนะครับบวกกับเอกลักษณ์ของน้องที่เป็นคนผิวสีนะครับน้องก็เลยใช้ชื่อการขายไอติมหรือร้านไอติมว่าไอติมตัวดำแล้วก็เป็นที่โด่งดังแล้วก็หลายคนนะครับก็ให้ความสนใจลองอยากจะมาชิมไอติมน้องสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อร่อยจริงไหมนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะบวกกับน้องสร้างตัวตนใน TikTok อย่างที่เพื่อนๆเห็นที่หน้าจอผมเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าชุดน้องแต่ละชุดนี้ก็ถือว่าเตะตากรรมการเหลือเกินนะครับกับการขายไอติมแบบไม่เหมือนใครนะครับเป็นหนึ่งเดียวในชาวสมุทรปราการตรงนี้ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทขาออกนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ชลบุรีนั่นเองนะเป็นถนนสุขุมวิทสาย3เนาะหมายเลข3ร้านน้องอยู่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้เดี๋ยวผมไปรีวิวแบบจุกๆให้เพื่อนๆรับชมรับฟังกันไปชมกันเลยแล้วก็ฝากไปซื้ออุดหนุนไอติมตัวดำน้องด้วยไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกนะวันนี้อยู่เส้นสุขุมวิทนะครับมาเลยคลองส่งน้ำมาเลยคลองส่งน้ำมานิดนึงเขาเรียกคลองส่งน้ำไหมเลยคลองส่งน้ำมานิดนึงนะครับที่เขาบอกว่ามีสาวสวยที่ขึ้นชื่อเรื่องขายไอติมเป็นไอติมตัวดำเนาะอยู่ตรงเนี้ยเราแวะมาถ่ายคลิปน้องหน่อยนี่นะครับนี่จะเป็นร้านน้องเขานะเป็นไอติมกะทิสดเกลือเชื่อติมหน่อยครับสวัสดีครับขอถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมครับครับผมมันสามารถเอากลับบ้านได้ไหมได้พี่เป็นกระปุกอ่า55 บาทรวมได้3รสค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็จะเป็นไอศกรีมรวมมิตรกะทิสดแล้วก็เพื่อนมาดิโอแล้วก็มีแบบกลับบ้านเลยนะแบบกลับบ้านก็วันนี้ก็ซื้อได้มา2กระปุกก็จะมีกระปุกแบบกลับบ้านได้เนี่ยแบบนี้แล้วก็แล้วพี่จะกินอะไรวะเดี๋ยวค่อยกินก็จะมีการเติมเครื่องไม่อั้นนะครับแล้วก็ร้านของเขาเนี่ยสามารถเช็คอินได้นะเพราะว่ามันเหมือนเขาทำเขาเรียกว่าอะไรวะทำหมดไว้อะเวลาเราพิมพ์ชื่อคำว่าติมตัวดำอะมันขึ้นเลยเราวิ่งมาจากบางปูนะครับก็จะเลยคลองส่งน้ำนิดเดียวแทบจะอยู่ตรงคลองส่งน้ำพอดีนะครับก็เลยมาหน่อยนะครับเลยมาหน่อยพอดีเราจะไปขึ้นตู้กันหมด18นะก็จะเจอน้องเขาอยู่อย่างนี้ผมเห็นมีโครงเหมือนว่าจะทำร้านใหม่หรือยังไงไม่รู้นะประมาณนี้ใส่ที่บอกเมื่อกี้2กระปุกใช่ไหมเดี๋ยวใช่ครับกลับบ้านลืมละวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็อะไรเพื่อในกระปุกเดียวแล้วอีกกระปุกหนึ่งจะเป็นช็อกโกแลตอย่างเดียวครับก็คือตามที่แอบติดตามอยู่ใน TikTok เวลาดูใน TikTok เราก็จะไลฟ์สดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราจะมารถกระบะแบบนี้ก็เห็นท่าที่ดังๆเลยก็คือเปิดหลังคาคนเดียวทำเองหมดเลยใช่ไหมเห็นมีหลายช่องเขามาถ่ายอยู่ใช่ไหมครับครับของผมนี่ลงในช่อง YouTubeสุริยาพาบรรทุกนะครับฝากไปดูนิดนึงเดี๋ยวจะแนะนำร้านให้เมื่อกี้มันมีการเช็คอินไว้แล้วนี่ผมพิมพ์คำว่าไอติมตัวดำอ่ะมันขึ้นมาเลยอีกเราจะของเรานี่ขายยังกี่ยังไงขายทุกวันไหมทุกวันค่ะเปิดประมาณ10 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นค่ะอ๋อ10 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นต้องค่อยใส่เครื่องกลับบ้านนะพี่โอ้โหแล้วใครจะใส่ไหมแม่ค้าออกมาได้ไหมใส่ให้หน่อยครับผมไม่รีบเอาที่สะดวกตามสบายเลยครับผมเขาจะใส่อะไรแล้วเนี่ยก็ลืมถามด้วยก็น่าจะเป็นปกติละมั้งตัวไปก็จะมีเครื่องพวกนี้
แล้วของเราเนี่ยชื่อจริงๆเราชื่ออะไรล่ะชื่อพลอยพลอยน้องพลอยแต่ว่าคนก็จะรู้จักในโซเชียลก็คือไอติมตัวดำใช่ไหมมันมายังไงอ่ะมันตั้งชื่อมาก่อนแล้วเหรอหรือว่ามันมีคนเรียกตั้งเองอ๋อตั้งเองครับที่ตอนที่เปิดร้านนี่แหละรู้สึกว่าจะไม่รู้จะตั้งชื่อร้านว่าอะไรมันเป็นไอเดียที่ดีนะผมว่ามันเป็นการจำง่ายอ่ะอะไรที่แบบง่ายๆไม่ต้องภาษาไทยได้ง่ายถือว่าไอเดียที่ดีมากฝากไว้ก่อนเครื่องอะไรบ้างเครื่องก็ได้ครับข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับปนๆกันไปก็ได้ก็เวลาเช้าเรามาเราก็ไอ้นี่มันประตูมันจะปิดไว้เราก็จะยกเปิดขึ้นเองทำเองหมดเลยกล้ามไม่ขึ้นเหรอนี่ไงนี่ไงขึ้นแล้วแล้วจากบ้านเราที่พักมาที่ร้านไกลไหมครับไม่ไกลครับประมาณสักกี่กิโลไหมห้าโลอ๋อเราก็ขับรถมาเองคันนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อที่เห็นตั้งตรงนี้เขาเรียกถนนสุขุมวิทสายเก่าสายเก่าอันนี้มุ่งหน้าไปไหนชลบุรีอ่ะเป็นเส้นสุขุมวิทมุ่งหน้าไปชลบุรีเลยคลองส่งน้ำมานิดนึงนะครับตรงนี้ร้านเราจะทำใหม่หรือเปล่าครับร้านเดิมใช่ค่ะอ๋ออนาคตจะมีที่นั่งชิลไหมมีพี่ต้องมีใช่ไหมมีมันมีอยู่ข้างหลังทำมาแต่ร้านยังไม่เสร็จอ๋อคือถ้าเสร็จร้านใหม่เนี่ยเราก็จะมีที่นั่งชิลด้วยอย่างนี้เราการขายเนี่ยถ้าคนไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยเรามาเนี่ยกระปุกสำหรับคนที่กินเลยมีราคายังไงบ้างครับมี22ลูก20นี่คือ2ลูกเป็นถ้วยใช่เริ่มต้นที่22ลูกใช่ค่ะอย่างห่อกับบ้านอย่างเงี้ยกระปุกเนี่ยกระปุกเท่าไหร่อ่ะ55บาทค่ะก็คือสามารถได้ประมาณ8ลูกรวมได้3ลูกแต่ส่วนตัวนี้คือฟรีอยู่แล้วใช่ค่ะเขาเรียกว่าบุฟเฟ่เติมได้เลยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เราขายอย่างเงี้ยก็คือเราต้นทุนของตัวเองไหมทำเองหรือเป็นร้านของตัวเองเลยไหมครับทำเองค่ะเก่งมากอันนี้จากที่เคยดูมาน่าจะรู้จักเราขายมานานยังได้มาประมาณ5เดือนแล้วค่ะ5เดือนใช่ค่ะเออน่าจะเห็นตอนนั้นก็แปลว่าเปิดร้านก็คือดังใน TikTok เลยใช่ไหมเพราะว่าผมไม่รู้จักหรอกแต่ว่าผมเลื่อนไปเจอใน TikTok แล้วเอ้าทำไมคนดูเยอะจังวะแล้วก็เลยเริ่มดูเลยจะดูว่าร้านอยู่ตรงไหนอ๋อประมาณ 5-6 เดือนนี่เองใช่ค่ะถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับเนี่ยยังใช่ไหมยังกำลังสู้ต่อแต่ว่าในเรื่องของโซเชียลเนี่ยก็คือคนรู้จักเยอะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ตามมาจาก TikTok ใน TikTok เหมือนผมเห็นใน TikTok มีอยู่คลิปนึงมันเหมือนมีต่างชาติเข้ามาถ่ายใช่ป่ะอย่างนั้นก็ถ่ายไปช่องอะไรเป็นอะไร YouTube เหรอเป็น YouTube อ่ะอ๋อเป็นบ้านเขาเหรอเป็นช่องของเขาเขาพูดภาษาไทยมั้ยตอนเขาถ่ายเขามีคนไทยมาเขาทำมาถ่ายประมาณนั้นก็แปลว่าน่าจะพิมพ์คำว่าตัวดำใน YouTube ก็น่าจะขึ้นด้วยใช่ค่ะมันจะพิมพ์ตัวดำอันนี้ของผมเนี่ยจะเป็นช่องรถบรรทุกแบบนี้ครับก็มีผู้ติดตามนิดหน่อยในช่อง YouTube ฝากอะไรให้กับพวกชาวรถบรรทุกไหมแวะมากินด้วยนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุขุมวิทสายเก่าสุขุมวิทสายเก่าค่ะใช่ค่ะแถวๆโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการนะคะมาดูไอติมมาชิมแม่ค้าได้นะคะโอเคมาดูไอติมมาชิมแม่ค้าได้โอเคครับจะเอาเพราะผมต้องไปกินเป็นแค่ทุเรียนตอนนี้เราจะซื้อตอนนี้ก็จะเป็นไปฝากแม่บ้านนะครับแล้วตอนนี้เราก็เล็กๆก็พอแล้วครับ20นะครับผมครับไม่ต้องเครื่องก็ได้มั้งไม่ต้องเครื่องหรอกหอมชุยเลยกินดีนะนี่ตังครับไม่ต้องห่อนครับคุณครับทั้งหมด110ครับไม่ต้องห่อนครับทีนี้ผมเอาช้อนก็ฝากเข้าไปแวะชมหน่อยไม่ต้องห่อนครับขอบคุณครับไม่เอางั้นผมเอาแค่นี้ไปให้ดิบโอเคครับที่ฮะให้ดิบที่ขออนุญาตถ่ายคลิปโอเคครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปแล้วขอบคุณครับก็จะประมาณนี้นะครับไอติมน้องตัวดำก็อยู่ที่ถนนสุขุมวิทสายเก่าแบบนี้เลยร้านก็จะอยู่แบบนี้เลยเห็นบอกว่าเปิดร้านใหม่มีที่นั่งชิลๆด้วยนะครับกับก็เป็นเกียรติกับช่องสุริยาภรณ์บรรทุกนะครับที่ได้แวะมาถ่ายน้องพอดีเราวิ่งผ่านมานะครับนี่
ก็มาถ่ายฝากชาวรถบรรทุกนะครับชาวสายตู้ชาว FC สุริยาบรรทุกแวะมาชิมไอติมน้องได้นะครับแล้วก็ใครที่มีงานอยู่ทางนี้ก็แวะเวียนมาซื้อไอติมน้องได้นะครับก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยเพราะว่ามันมีแบบแพ็คเกจแบบกลับบ้านนะครับสำหรับเราก็ลองชิมไอติมทุเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยาบรรทุกสวัสดีครับบ๊ายบายอยู่ตรงนี้เลยไปชิมดูก็อย่างน้องเขาบอกเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็พามาแวะชมชิมไอติมตัวดำน้ำอยู่ที่ถนนสุขุมวิทน้ำมุ่งหน้าชลบุรีนะครับร้านถ้าเราวิ่งมาจากบางปูก็เลยเข้าสองน้ำไปนิดหน่อยนะครับเราจะอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้น้องก็จะมีร้านข้างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่ให้เพื่อนๆมานั่งชิลๆนะครับกับการกินไอติมของไอติมตัวดำนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยันทุกก็พามาแค่นี้เลยยังไงก็ฝากน้องๆด้วยเจอกันคลิปหน้านะสุริยันทุกสวัสดีครับอยากเม้นไอติมตัวดำ Times don't fly too high. Be sure to keep the mountain in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.